อระหะอระหังอระหันโตอระหันตาจตุปทิทาสุขวิปัสสโกปัตโตเตวิโชจะชลพินยโกปฏิสัมพิทัปปัตโตจะทะเรตัพพาจะเมทินาพระอรหันต์มีสี่ประเภทคือ 1. สุขวิปัสสโกคือผู้บรรลุธรรมด้วยวิปัสสนาล้วนล้วน 2. เตวิโชคือผู้บรรลุธรรมพร้อมด้วยวิชา 3. 3. ชลพินโยคือผู้บรรลุธรรมพร้อมด้วยอภิญญา 6. 4. ปฏิสัมพิทัปปัตโตคือผู้บรรลุธรรมพร้อมด้วยปฏิสัมพิทา 4. วิชา 3นั้นมีดังนี้คือ 1. บุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ระลึกชาติในอดีตได้ 2. จุตูปปาตาญาณคือญาณที่รู้การจุติและการเกิดของตนและผู้อื่นได้ 3. อาสวัคคยญาณคือญาณที่รู้วิธีทำให้สิ้นอาสวะได้อภิญญา 6นั้นมีดังนี้คือ 1. อิทธิวิธิคือการแสดงฤทธิ์ได้ 2. ทิพยจักษุคือมีตาทิพย์ 3. เจโตปริยญาณคือรู้ความคิดของคนอื่นได้ 4. บุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตชาติได้ 5. ทิพโสตะคือมีหูทิพย์ 6. อาสวัคคยญาณคือรู้ว่าตนหมดกิเลสอาสวะแล้วปฏิสัมภิทา 4นั้นมีดังนี้คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในอัตอันเป็นเหตุ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในธรรมอันเป็นผล 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในนิรุตติภาษา 4.ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบอาสวะ4นั้นมีดังนี้คือ 1. กามะอาสวะคือกิเลสที่ดองอยู่ในใจคือกาม 2. ภวะอาสวะคือกิเลสที่ดองอยู่ในใจคือภพ 3. ทิฏฐิอาสวะคือกิเลสที่ดองอยู่ในใจคือความเห็นผิด 4. อวิชชาอาสวะคือกิเลสที่ดองอยู่ในใจคือความไม่รู้จริง